Life B ข่าวชั้นเลิศข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคของเรานะหนูต้องบอกว่ายุคสักประมาณ90แล้วกันนี่เพลงที่ไม่นานขนาดนั้นโถแค่ไหนดีเองนะฮะพูดถึงเพลงที่ให้กำลังใจในยุคนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าเพลงที่ให้ข้อคิดในยุคนั้นเนี่ยไม่พูดถึงซูเปอร์สตาร์ตัวพ่ออย่างพี่เบิร์ดธงชัยไม่ได้มีหลายเพลงมากๆเลยยกตัวอย่างอย่างเธอคู่ไม่แพ้ไม่แข่งยิ่งแพ้อย่างเงี้ยก็เป็นเพลงที่เราชอบมากๆเลยแม่แต่ว่าถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันนี้นะฮะถ้าพูดถึงเพลงที่กินใจคงหนีไม่พ้นวงนี้ 25 Hours นั่นเองนะครับเพิ่งปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยจำได้หรือเปล่าเขาเพิ่งปล่อยเพลงไม่เคยออกมายอดวิวเนี่ยสูงถึง200กว่าล้านวิวเลยนะครับซึ่งในปีนี้เองครับ 25 Hours เนี่ยปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ซึ้งกินใจไม่แพ้กันอย่างฟ้าเป็นใจออกมาให้ได้ฟังกันอีกแล้วครับแล้วเพลงนี้นะคะพี่แหลมเนี่ยแต่งมาให้กำลังใจคูณ10กันไปเลยค่ะเพราะมาจากชีวิตจริงของพี่แหลมนะคะพี่แหลมผ่านประสบการณ์นี้ไปได้ยังไงนะคะไปฟังจากปากพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฟ้าเป็นใจครับไม่ต้องสนใจเนื้อหาเนี่ยผมเป็นคนเขียนแล้วคิดถึงตัวเองตอนที่พยายามที่จะตามหาความฝันตัวเองมันมีทั้งคนที่ไม่เชื่อด้วยว่าผมจะทำได้อะไรเงี้ยแฟนเก่าบอกน่าจะดูเพ้อฝันอะไรเงี้ยครับกับสิ่งที่ผมคิดหรือว่าจะทำผมก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นึกไปถึงสิ่งนั้นนะครับก็เป็นอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยากส่งต่อแรงบันดาลใจส่งต่อเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าให้กับคนที่มีความฝันนะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าให้โชคชะตามันไม่เข้าข้างเลยแต่ผมบอกว่าเราเองต่างหากที่จะต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วลุกขึ้นมาทำผมว่าถ้าเราทำดีพอฟ้าจะหันมาผมเชื่ออย่างนั้นจะเริ่มทำเพลงใหม่ผมก็คิดว่าเราน่าจะสนุกกับการเล่นดนตรีเหมือนตอนที่เราเริ่มเล่นอัลบั้มแรกกันที่เราอยากจะใส่อะไรก็ใส่อยากจะพูดอะไรก็พูดเป็นเรื่องที่เราไปนั่งอยู่ในมุมมองของคนอื่นบ้างหรือมองไปถึงอนาคตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็สนุกอ่ะเพราะเราใส่มันเต็มที่ Life B จาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 ทางช่อง GMM 25